5จุดเน้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสอบครูผู้ช่วยนะครับจุดเน้นที่1วันเดือนปีสำหรับวันเดือนปีนะครับในเรื่องของจุดเน้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติในการสอบครูผู้ช่วยก็คือในเรื่องของการประกาศใช้และในเรื่องของการมีผลบังคับใช้สำหรับการประกาศใช้ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2545และฉบับที่3พ.ศ.2553โดยให้ไว้ณวันที่14สิงหาคมพ.ศ.2542นี่คือวันประกาศใช้และการมีผลบังคับใช้นั้นมีอยู่ด้วยกัน2กรณีก็คือ 1. ในกรณีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและอีกกรณีหนึ่งก็คือมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติยกตัวอย่างก็คือในพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างปี2560มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็หมายความว่าจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อพ้น180วันจะมีการบังคับใช้พ.ร.บ.นี้นะครับจุดเน้นที่2นิยามศัพท์สำหรับการอ่านพ.ร.บ.ต่างๆในการสอบครูผู้ช่วยนั้นสิ่งที่เราต้องจำและต้องจำทุกตัวอักษรก็คือนิยามศัพท์ในตัวพระราชบัญญัติในเรื่องของความหมายในเรื่องของคำศัพท์ที่ถูกต้องสำหรับความหมายยกตัวอย่างเช่นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในมาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้มีการระบุเป็นนิยามศัพท์ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ให้ความหมายเราจะต้องจำความหมายในนิยามศัพท์ต่างๆนั้นให้ได้อย่างแม่นยำและห้าให้ดีต้องจำในทุกตัวอักษรนะครับเพราะจะมีการออกข้อสอบในเรื่องของนิยามศัพท์นั้นอยู่ทุกครั้งสำหรับคำศัพท์ที่ถูกต้องในกรณีนี้จะยกตัวอย่างในเรื่องของคำว่าผู้สอนหมายความว่าครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆนี่คือข้อความนิยามศัพท์ที่ถูกต้องแต่ในบางครั้งในข้อสอบจะมีข้อความที่บิดเบือนหรือหลอกผู้ที่ทำการสอบได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าผู้สอนหมายความว่าครูและอาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆนี่คือนิยามศัพท์และข้อความคำศัพท์ที่ไม่ถูกต้องนะครับจุดเน้นที่3คณะกรรมการสำหรับคณะกรรมการในพระราชบัญญัติต่างๆนั้นเราต้องจำให้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะในเรื่องของประธานกรรมการโดยตำแหน่งทั้งจำนวนและผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการยกตัวอย่างในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือตัวย่อว่ากคศประธานก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเราต้องจำทั้งตำแหน่งและชื่อผู้ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับต่อมาก็คือคณะกรรมการโดยตำแหน่งเราจะต้องจำว่ามีคณะกรรมการโดยตำแหน่งนั้นมีใครบ้างและตำแหน่งใดบ้างรวมถึงจำนวนด้วยนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเราจะต้องจำว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นใครเป็นผู้ที่แต่งตั้งและมีจำนวนเท่าไรมาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านใดบ้างสุดท้ายคือกรรมการและเลขานุการคือตำแหน่งใดเป็นกรรมการและเลขานุการพร้อมทั้งตำแหน่งและชื่อผู้ดำรงตำแหน่งด้วยนะครับจุดเน้นที่4อำนาจหน้าที่สำหรับอำนาจหน้าที่นั้นก็คือในพ.ร.บ.นะครับในตำแหน่งต่างๆกรรมการต่างๆหรือองค์คณะต่างๆจะมีอำนาจหน้าที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะมีการถามในข้อสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้มีอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ
ดังตัวอย่างอย่างในคณะกรรมการครุสภามีอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดบ้างเราจะต้องจำไม่ได้นะครับหรือคณะกรรมการครุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดให้เราดูไว้เป็นจุดเน้นนะครับจุดเน้นที่5มาตราสำหรับมาตราในพระราชบัญญัติต่างๆนั้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายมาตราสิ่งที่เราต้องเน้นก็คือมาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเราต้องดูว่าเราสอบในสังกัดใดให้เราโฟกัสและเน้นไปที่มาตราที่เกี่ยวข้องกับสังกัดที่เราสอบนะครับมาตราที่สำคัญเกี่ยวกับสังกัดที่เราสอบและเป็นมาตราที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานในการที่เราจะเป็นครูผู้ช่วยนะครับส่วนมาตราที่เชื่อมโยงกันมาตราที่เชื่อมโยงกันดังตัวอย่างในมาตราที่53ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติระบุไว้ว่าให้มีองค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในการกำกับของกระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นที่มาของพ.ร.บ.ระเบียบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับนี่คือ5จุดเน้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสอบครูผู้ช่วยนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับก็อยากจะเน้นให้ทุกท่านนั้นได้อ่านหนังสือแล้วก็อ่านในทุกๆพระราชบัญญัติด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับในวิดีโอนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์ให้ท่านได้เน้นในจุดที่เราจะต้องไม่ลืมแล้วก็จดจำนะครับขอบคุณครับสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์และติดตามผมพ.อ.หนุ่มนะครับ